ทุกคนสวยมากเลยนี่ค่ะทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะเก็บบรรยากาศลำธารตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะทุกคนที่มันลึกๆเนี่ยสวยเนาะเนี่ยฮะเนี่ยขับรถผ่านเส้นนี้ไปนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ตรังมันเนี่ยนะฮะทุกคนไปตรังอ่ะนะฮะผ่านเส้นนี้แต่ถ้าเป็นรถไฟจะไปเส้นนั้นรถไฟตรงไปนั่นนะรถไฟกันตังเราจะเห็นลำธารเนี่ยสะดุดตาเลยนะฮะแล้วไม่นึกว่าวันหนึ่งเราจะได้มาค้างพักที่รีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งนี้รีสอร์ททุ่งสงรีสอร์ทนะฮะทุกคนตอนนั่งรถตู้ไงมีอยู่ครั้งนั่งรถตู้ไปตรังนะฮะไปเส้นนี้เลยเส้นสายเอเชียจะเห็นเส้นเนี้ยลำธารเนี้ยว่าเอ้ยทำไมสวยจังเลยคือบางคนเนี่ยเขาอยู่กับประจำใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ทำไม่อะไรเงี้ยแต่คนที่มาเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะประทับใจอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของรีสอร์ทแห่งนี้เลยนะดูสิน้ำใสมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินนี้นะฮะลัดเลาะไปเนี่ยฮะถ้ำตลอดจะอยู่ตรงนี้ฮะ 4-500 เมตรเองแต่เราต้องเดินอ้อมไปทางนู้นหน่อยฮะเพื่อจะผ่านวัดชัยชุมพลก่อนแล้วก็ถึงจะไปวัดไปถ้ำตลอดไปไหว้พระพระนอนอยู่ในถ้ำสวยมากนะฮะพระพุทธไสยญาติสวยมากทุกคนนี่นะฮะทุกคนสวยมากนะฮะนี่ฮะบรรยากาศนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเห็นไหมฮะไปตรังไปสุราษฎร์ทุกคนก็จะเห็นทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะแต่ถ้าเราไปทางนี้เราเข้าเมืองรถไฟเดี๋ยววันนี้จะมีถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์นะฮะนี่ฮะที่เรานั่งรถผ่านตรงเนี้ยมุมนี้เลยก็เห็นตรงเนี้ยสวยมากนี่ฮะรถไฟไปกันตังนะฮะรถไฟไปกันตังจะเลี้ยวขวาเนี่ยฮะสะพานนี่คือสะพานรถไฟนะครับทุกคนแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทุ่งสงเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปนี้เลยตกเอียงเราเข้าเมืองทุ่งสงแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปกันตังจังหวัดตรังทุกคนอ่ะเราค่อยๆกลับกล้องจะได้ไม่เวียนหัวนี่เราเดินนะฮะต้นมะมุดเรายังไม่ได้ถ่ายสักทีเดินเลยมาทุกทีเลยตรงแยกตรงนั้นนะแถวๆแยกชัยชุมพลแยกโรงเรียนสตรีทุ่งสงจะมีต้นมะมุดที่หอมคล้ายๆกับทุเรียนเลยนะกลิ่นของมันแรงมากทุกคนเนี่ยฮะใต้สะพานข้างบนก็รถวิ่งข้างล่างก็รถวิ่งนี่ฮะภูเขาภูเขาเล็กๆนะจะมีถ้ำเดินไปถ้ำตลอดงามตระการนะฮะคำขวัญของจังหวัดทุ่งสงประโยคแรกวรรคแรกอุทยานน้ำตกโยงเขาจะสัมผัสกันนะฮะนี่ฮะสวยอยู่นะฮะเราเดินไปเรื่อยๆประมาณ1กิโลแล้วก็ถึงถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์เนี่ยฮะเราเดินออกมาได้50เมตรละจากทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะเห็นภูเขาเล็กๆไหมฮะก็ไม่เล็กนะทุกคนนครศรีธรรมราชนี่มีทุ่งหลวงใช่ไหมอุทยานแห่งชาตินะฮะหลายเนี่ยนะ
เราจะไม่เดินตามถนนเราเลี้ยวไปที่รถไฟดีกว่าเดินไปตามเส้นทางรถไฟดีไหมทุกคนนี่ฮะเราเลี้ยวมานี้นะเราไม่ตรงไปนี้แล้วนะครับเดินไปตามทางรถไฟดีไหมเผื่อจะเจออะไรระวังรถไฟหน่อยทุกคนนี่เดินตามทางรถไฟทุกคนนี่ฮะเดินตามทางรถไฟแบบนี้เลยนะครับดีครับทุกคนเดินเนี่ยฮะทางรูปตัววายถ้าเกิดเราขับชิดไปตามเนี่ยฮะริมหน้าผาถ้ำเนี่ยก็จะไปวัดชัยสุขผลแล้วก็ถึงถ้ำตลอดนะครับจะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่บ้างนะฮะเท่านั้นถ้ำตลอดงามตระการถ้าไปตามรถสีขาวนะฮะไปถ้ำตลอดแล้วก็วัดชัยชุมพลเราจะเห็นข้างทางรถไฟปลูกมะเขือผักแล้วก็นี่ฮะถ้ำที่ไปวัดตลอดก็ไปทางนั้นนะฮะแต่เรามาทางรถไฟนะฮะอันนี้หมาจำได้ไหมที่มันมาตะกายเป็นมิตรเนี่ยฮะลำธารที่ไหลผ่านรีสอร์ทก็มาจากตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยฮะลุงเขาลงไปเล่นน้ำคุณลูกหมาน่ารักอ่ะทุกคนน่าจะเข้าไปดูนะลูกหมาน่ารักนะฮะเราอยู่ในช่วงของฤดูกาลเลือกตั้งอยากจะฝากทุกคนนะฮะที่รักและห่วงแหนแผ่นดินไทยนะฮะอยากให้ทุกคนเลือกคนดีเข้าไปพรรคใดที่ มีนโยบายขายฝันจริงๆทุกพรรคเลยฮะทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับเขาก็หลอกเราให้เราเลือกไปก่อนนะฮะพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็อ้างว่ากฎหมายไม่ผ่านสภาเห็นไหมฮะเราก็เลือกคนที่หลักๆเลยเราอย่าเห็นแก่ตัวแค่ปากท้องตอนนี้มันมีความแตกแยกนะฮะบางพรรคการเมืองบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ประสงค์ดีกับชาตินะฮะอาจจะโกงชาติขายชาติก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีประวัติมาแล้วประมาณนี้เราก็อย่าไปเลือกได้อีกนะบทเรียนเรามีแล้วก็บางพรรคก็มีแนวความคิดที่คิดไม่ค่อยประสงค์ดีกับสถาบันอย่างเงี้ยก็ไม่เอานะฮะทุกคนบาปกรรมกับชีวิตเราไม่ไปเลือกพรรคพวกที่คิดร้ายกับสถาบันกับประเทศชาติแน่นอนเราจะเห็นว่าปากท้องอย่างเดียวเพราะว่าจะว่าไปเนาะพวกนักการเมืองเขาก็ยุให้เราแตกแยกกันอยู่แล้วจะได้ไปเลือกเขาแบ่งฝ่ายใช่ไหมฮะให้แตกแยกอ้างความเท่าเทียมอ้างความกดทับสังเกตดูว่าพรรคที่เอาคำสองคำเนี่ยมาอ้างหรืออ้างว่าประชาธิปไตยแต่เอาคำว่าประชาธิปไตยมานะฮะทำร้ายประเทศชาติสถาบันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ใช่พวกลากมากไปนะฮะประชาธิปไตยต้องฟังความเห็นต่างได้ไม่ได้เห็นชั่วถูกไหมฮะทุกคนเราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่แบบพวกลากมากไปชนะเลือกตั้งแล้วจะมาแก้แค้นอย่างนั้นไม่เอานะครับทุกคนปากท้องเราก็ต้องทำมาหากินถูกไหมฮะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรัฐบาลก็ส่งเสริมบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสไปถูกไหมฮะแต่ตอนเนี้ยมันยุยงให้แตกแยกกันนะฮะก็เลยไม่ฟังกันก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยให้เห็นแก่ประเทศชาติสถาบันด้วยเพราะว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเราได้เป็นมงคลกับชีวิตถูกไหมฮะเป็นมงคลสิริมงคลกับชีวิตคบคนพาลอย่าไปเข้าข้างคนชั่วคนผิดนะครับทุกคนนี่พูดดีไหมล่ะทุกคนอันนี้มีต้นสะตอด้วยทุกคนเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยนี่ฮะทุกคนลำธารไหลรินนี่นะครับทุกคนลำธารนะฮะ
แต่นี่คือทางรถไฟแค่อีกนิดเดียวก็จะเป็นสี่แยกแล้วนะทุกคนแล้วก็ถึงสถานีรถไฟแล้วก็หอนาฬิกาซึ่งเป็นถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะแวะบ้านหลังนี้มีต้นมะมุดค่ะเราจะออกจากทางรถไฟแล้วนะครับทุกคนอุ้ยลำธารนี้สวยนะฮะลำธารเดียวกับรีสอร์ททุ่งสงนะฮะนี่เราไปตรงนี้เลยเดี๋ยวนี่ต้นมะมุดเห็นไหมฮะมะมุดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ตระกูลเดียวกับมะม่วงนะฮะตระกูลมะหาทานยากมากกลิ่นหอมมากแล้วก็เอามาแกงก็ได้กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะฮะนี่ฮะเรามาดูที่ตุ๊กตุ๊กตรังจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนนี่ฮะต้นมะมุดเราเดินมาโดยที่ไม่ได้บอกเราชอบบ้านหลังนี้มากทุกคนสวยมากมีบันไดเลื่อนบันไดที่เป็นขึ้นสวัสดีครับนี่ฮะขอถ่ายมะมุดหน่อยมะมุดเป็นดกเหมือนกันเนาะเอ้ยร่วงเหรอฮะหรอครับทำไมเป็นเยอะจังเลยเนี่ยฮะหายากนะมะมุดนะฮะเนี่ยฮะทุกคนสวยอยู่นะมะมุดแล้วก็มีชมพู่ด้วยชมพู่ใครอ่ะพี่จ๋าชมพู่ใครอ่ะสวยจังเลยเนี่ยฮะสวยงามชมพู่ดกมากเลยทุกคนนะฮะแดงๆกินได้ไหมพี่กินได้นะทำไมไม่มีใครกินหรอเยอะมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้มะมุดทุกคนมะมุดนี่ฮะมะมุดนี่ฮะทุกคนเราเก็บนะฮะเก็บกันนะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนเก็บไปกินฮะนะฮะเยอะมากเลยนะเขาไม่กินนะทุกคนร่วงนี่ฮะน่ากินไหมนี่ฮะน่ากินมากเลยทุกคนนี่นี่ฮะทุกคนอ้าวแล้วกันแล้วกันอันนี้รังมดแดงทุกคนมะมุดนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ฮะทุกคนบ้านมะมุดนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปก็จะถึงตลาดถนนคนเดินแล้วเจอสี่แยกค่ะนี่ฮะเลี้ยวซ้ายไปถ้ำตลอดได้ไปวัดชัยชุมพลได้นะฮะนี่คือสตรีทุ่งสงโรงเรียนนะฮะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่มีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5จำได้ใช่ไหมฮะสวนแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาไปทางนั้นก็จะเป็นย่างเนยนะครับร้านหมูกระทะที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดย่างเนยแซ่บที่สุดเราก็เดินมาจะเจอนะฮะตรงนี้จะเป็นสวนนะฮะสวนเขาเรียกว่าอะไรสวนหย่อมของทางรถไฟบอกกับพี่เขาว่าจะเอาต้นทุเรียนมาฝากปลูกต้นหนึ่งเพราะตรงนั้นเขาปลูกไว้รอดดินงามแน่ๆเลยถึงขึ้นสวยมากเลยมีอยู่ต้นหนึ่งพี่เขาก็โอเคนี่อาจจะเป็นสวนนะฮะเป็นสาธารณะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติคนจะมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เล่นว่าวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีทุ่งสงรถไฟตลาดทุ่งสงแล้วก็ถนนคนเดินเราจะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะไปถึงถนนคนเดินเราจะไปเห็นพร้อมๆกันนะครับว่าหน้าตาถนนคนเดินนะฮะทุกวันอาทิตย์มันงดงามขนาดไหนแตกต่างจากที่อื่นยังไงนี่ฮะพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่5เห็นไหมข้างในนี่ฮะนี่ครับต้นทุเรียนที่ว่าเห็นไหมฮะงามไหมงามงดนะฮะเนี่ยฮะสวนเฉลิมพระเกียรติออกกำลังกายนี่ฮะเดินตรงต่อซึ่งขวาไปย่างเนยซ้ายก็จะไปร้านชานมจำได้ไหมเมานมร้านเมานมซึ่งเราบอกกันเลยว่าเป็นชานมที่อร่อยมากชาไทยก็อร่อยมากเพราะอะไรว่าไข่มุกเลิศมาก
ไข่มุกก็กินเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นสาคูวุ้นทำนองนั้นนะฮะไม่เหมือนกับแป้งเพราะบางเจ้าเราจะพูดได้เลยว่าบางทีเราพูดไม่ออกนะฮะชาอร่อยแต่ว่าไข่มุกเพี้ยนไปฮะนี่ฮะพระบรมราชานุสาวรีย์ทุกคนสาธุครับเดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินนะครับจะเห็นรถไฟไหมเนี่ยที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยเส้นทางรถไฟที่เราเดินยาวมาจากทุ่งสงรีสอร์ทนะฮะทุกคนตรงนี้สี่แยกนะฮะอีกนิดเดียวนั้นนะเดินไปก็จะเป็นสถานีรถไฟทุ่งสงแล้วนะฮะแต่เราเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปซอยรถไฟแล้วก็ถนนคนเดินขนมจีนนี่น่าลองนะทุกคนนี่ฮะมีโอกาสเราค่อยเจอกันนะจ๊ะนี่ฮะรถไฟถนนรถไฟ2แล้วก็รถไฟ1อยู่ตรงนู้นรถไฟ1จะอยู่ตรงหัวมุมร้านตรงหัวมุมถนนจะเป็นเมานมนะฮะเมานมอร่อยมากแต่เราจะเข้าถนนรถไฟ2ก็ได้หรือรถไฟ1ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเราจะลองไปรถไฟ2ก็คือเส้นนี้ฮะนั่นนะฮะนาฬิกาหอนาฬิกาเห็นหรือยังฮะถนนคนเดินนี่ครับทราบมาว่าจะมีการสดงแสดงอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเปิดโอกาสทางด้านวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือจำลองเฉยๆนะฮะภาษาจริงจริงอยู่ตรงนู้นครับตลาดก็คือตลาดตรงรถไฟจริงๆอ่ะก็มีโรงแรมชิโนแอททุ่งสงแต่ต้นไม้จะบังเป็นโรงแรมที่ดีโรงแรมหนึ่งนะฮะมีทั้งหมด3ชั้น30กว่าห้องก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้นะฮะเมืองทุ่งสงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดใครชอบแนวรีสอร์ทธรรมชาติสวยงามสุดๆก็ต้องทุ่งสงรีสอร์ทถูกไหมเห็นไหมฮะเนี่ยภูเขาสูงแล้วก็สถานีทุ่งสงชุมทางทุ่งสงเริ่มจะเห็นหอนาฬิกาโผล่มาแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะครั้งแรกเหมือนกันที่จะเห็นถนนตรงเส้นเมื่อเช้าที่โล่งโจ้งจะเต็มไปด้วยคนขายของหรือยังไงเดี๋ยวเราดูกันพร้อมๆกันนะครับนี่ครับทุกคนหอนาฬิกาก่อนถึงธนาคารออมสินนะฮะตรงนี้แล้วก็ก่อนถึงชุมทางทุ่งสงนะฮะนี่ฮะอาทิตย์ละครั้งฮะเต็มเลยร้านนี่ฮะคนเยอะไหมครับนี่เต็มเลยทุกคนครั้งแรกนะฮะที่เราเห็นพร้อมกันอย่างนี้นะครับร้านรวงก็จะเต็มถนนเลยฮะเรียกว่าปิดถนนกันเลยได้ค่ะแข่งขืนร้านใช่ไหมแค่นั้นใช่ค่ะดีค่ะขนมอะไรขนมพิมพ์นี่ไงขนมพิมพ์เดี๋ยวลงเก็บเอาไว้เป็น EP 1ของตลาดถนนคนเดินนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับสปอนเซอร์จะงงนะฮะเดี๋ยวไว้ EP หน้านะครับสำหรับถนนเส้นนี้ดูที่ยาวไปถึงนู่นเลยทุกคนขอบคุณนะครับ